ับมาพบกินกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ Favorite Makeup นั่นเองค่ะก็สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปผิงนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามดูกันมาจนถึงสิ้นปีนี้2019แล้วนะคะผิงก็ได้รวบรวมพวกสกินแคร์แล้วก็เมคอัพที่ผิงชอบนะคะมาทำเฟเวอร์เรทให้ทุกคนได้ดูกันแล้วผิงจะทำแบ่งเป็นพาร์ทๆไปนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะรอติดตามดูกันนะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผิงไว้ก่อนเลยผิงจะมีแจกของรางวัลในช่วงท้ายคลิปด้วยอย่าลืมดูกันให้จบนะคะว่าผิงจะแจกอะไรแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่ากติกาเล่นยังไงเนี่ยก็สามารถดูได้ description บอกข้างล่างเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีอยากพลาดของรางวัลก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีกันนะคะแล้วผิงจะจัดส่งของขวัญปีใหม่ไปให้ทุกคนนะคะไปดูกันเลยว่าปีนี้ผิงชอบอะไรบ้างโอเคเรามาเริ่มกันที่หมวดหมู่แรกนะคะหมวดหมู่แรกผิงก็จะให้เป็นฟาวเดชั่นเนาะซึ่งฟาวเดชั่นในปีนี้ที่ผิงชื่นชอบนะคะก็มีอยู่2ตัวนะก็คือเจ้าตัว Bobbi Brown นะคะ Skin Long Wear Westlet Foundation SPF 15 PA บวกนะคะแล้วก็ Double Lasting Foundation จาก E2D นั่นเองเนาะ2ตัวนี้เนี่ยก็คือที่เราเลือกมาเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการปกปิดแล้วก็ติดทนนานคุมมันใช้ได้แล้วก็ให้ความแบบยังเป็นผิวดูไม่แบบหนาเตอะเกินไปนะคะผิงจะเปรียบเทียบคือเลือกมาทั้ง2ราคาก็คือเป็นราคาแบบไฮเอนด์แล้วก็เป็นราคาที่เข้าถึงได้นะคะราคาประมาณหลักร้อยนั่นเองนะก็สำหรับเจ้าตัว Bobbi Brown นะคะก็ราคาอยู่ที่ 2,050 บาทนะคะโดยประมาณสำหรับเจ้าตัว Bobbi Brown นะคะก็จะได้เรื่องของความแมทนะคะแต่ยังดูเป็นผิวอยู่ก็คือสามารถใช้ได้เป็น Everydayฟาวเดชั่นเลยนะคะปกปิดนะคะค่อนข้างปานกลางแล้วก็สามารถบิวได้นะแล้วก็ตัวนี้คุมมันดีมากๆสำหรับคนผิวมันคิดว่าจะชอบมากแน่ๆเลยนะคะสำหรับตัว Double Lasting Foundation นะคะตัวนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการปกปิดที่ดีมากๆเลยนะสำหรับใครที่เป็นสิวนะคะมีรอยสิวเยอะเนี่ยก็คือแนะนำตัวนี้เลยมีการคุมมันค่อนข้างดีนะคะแบบว่าอาจจะมีฉ่ำวาวขึ้นมาระหว่างวันบ้างนิดหน่อยนะสำหรับตัวนี้ก็คือมันจะไม่ดูแมตต์แห้งเกินไปนะคะแต่ก็เป็นแมตต์ที่แบบผิวสวยดีมากๆนะแล้วก็ราคาเข้าถึงได้นะคะจากที่ผิงทายดูทั้งสองข้างก็จะเห็นความแตกต่างเลยว่าข้างนี้เนี่ยแมตต์กว่ามากๆนะคะสำหรับตัว Bobbi Brown Long Wear Weightless สำหรับตัวนี้นะคะก็คือเป็นแมตต์ก็จริงแต่ว่าเขาจะให้งานผิวขึ้นมาแบบนี้คือมันจะเป็นแบบแนวกึ่งแมตต์มากกว่าพิงก็ขอมาสรุปสำหรับเจ้าตัวรองพื้น2ตัวนี้นะคะก็1ในเรื่องของความปกปิดนะคะพิงก็ให้เจ้าตัวนี้นะคะ5เต็ม5นะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ได้ประมาณ4เต็ม5นะคะเพราะตัวนี้จะได้งานผิวมากกว่าสำหรับต่อไปนะคะเรื่องคุมมันตัวนี้นะคะให้5เต็ม5ค่ะก็เขาเป็นงานแมตต์นะคะก็คุมมันดีมากๆนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะให้4เต็ม5ค่ะเขาคุมมันก็จะมีมันขึ้นมาระหว่างวันสำหรับคนผิวมันนะคะแต่ว่ามันไม่มันเยิ้มเนาะสำหรับเรื่องติดทนนานนะผิงก็ให้2ตัวนี้5เต็ม5เลยค่ะแล้วก็ไม่เป็นคราบแล้วก็สีไม่ดรอประหว่างวันด้วยนะก็เอาไปเลยสำหรับปีนี้สำหรับหมวดหมู่ต่อไปนะคะก็เป็นหมวดหมู่คอนซีลเลอร์นะผิงก็เลือกมา2ตัวเหมือนเดิมก็มีความแตกต่างในเรื่องของราคาแล้วก็เนื้อสัมผัสอย่างชัดเจนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ในเรื่องของทั้งปกปิดรอยคำใต้ตาแล้วก็รอยสิวได้ดีทั้งคู่เลยนะเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็น Bobbi Brown Instant Full Cover Concealer นะคะผิงใช้สี Warm Ivory นะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ L'Oreal Infallible Full Wear Modern Concealer นะคะผิงใช้สี Cashmere 307ค่ะก็สำหรับเจ้าตัวคอนซีลเลอร์ Bobbi Brown นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็เหมาะกับการใช้กลบรอยคำใต้ตานะคะได้ดีมากแต่ว่าก็ช่วยในเรื่องของกลบสิวได้ด้วยเช่นกันนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 1,300 นะคิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาอ่ะจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความชุ่มชื้นในตัวคอนซีลเลอร์ได้ดีนะคะทำให้เราอ่ะเวลาลงใต้ตาแล้วมันจะไม่แครกแห้งหรือว่าทำให้เป็นคราบระหว่างวันนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเม็ดสีติ่งออกแดงๆหรือชมพูขึ้นมาหน่อยซึ่งมันจะช่วยในลดเรื่องรอยคล้ำใต้ตาได้อย่างดีนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่แน่นติดทนนานนะคะ
แล้วก็สำหรับเจ้าตัว Infallible นะคะผิงก็ชอบใช้ในเรื่องการปกปิดรอยสิวนะคะใช้ได้ดีมากๆเลยซึ่งเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ชุ่มชื้นเท่าเจ้าตัวBobbi Brown นะคะก็คือมันจะต้องเบรนใช้นิ้วมือเบรนด้วยความแบบอุ่นของนิ้วของเรานิดนึงนะแต่ว่าน้องเขาก็คือทำหน้าที่ของเขาได้ดีเช่นกันนะราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทถึง300นะคะก็คือใช้ดีดีเลิศในเรื่องการปกปิดรอยสิวแล้วก็เนื้อ Full Coverดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันด้วยเช่นกันนะก็ขอสรุปเจ้าตัวคอนซีลเลอร์ทั้ง2ตัวนี้นะคะในเรื่องของความปกปิดเนี่ยก็ให้ทั้งคู่5เต็ม5ไปเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของความติดแน่นทนนานนะคะก็ให้ทั้งคู่5เต็ม5เช่นกันค่ะส่วนในเรื่องของการเป็นคราบนะคะก็ให้เจ้าตัวนี้5เต็ม5นะคะแล้วก็ให้เจ้าตัวนี้เนี่ยประมาณ4เต็ม5ค่ะเพราะว่ามันมีความแห้งแล้วก็แมตต์กว่านะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็มีในเรื่องของความชุ่มชื้นมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องเม็ดสีนะคะปกปิดรอยคล้ำใต้ตาเนี่ยก็ให้เจ้าตัวนี้เด่นกว่านะคะแล้วก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็ให้ปกปิดรอยสิวเนี่ยเด่นกว่าค่ะจริงๆผิงลืมพูดถึงเจ้าตัวคุชชั่นในปีนี้นะคะซึ่งผิงลืมเอามาด้วยนะคะมันติดอยู่ในรถแล้วก็คือเราเอาไปแต่งหน้าในรถแต่ขอมอบมงให้คุชชั่นในปีนี้เป็นเจ้าตัวจังเซมุนเลยนะคะ Essential Skin Nutter นะคะลองแวร์จะคือเจ้าตัวนี้เนี่ยได้งานแมทแล้วก็ผิวดีติดทนสวยมากๆคือก็แนะนำให้ทุกคนไปตามกันนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ800บาทถึง 1,200 นั่นเองนะแล้วแต่แหล่งที่เราจะไปเลือกซื้อกันมานะคะก็เป็นอีกตัวที่แนะนำค่ะอย่าลืมไปดูด้วยนะโอเคต่อไปนะคะก็เป็นหมวดหมู่คอนทัวร์นั่นเองพิงก็เอามา2แบบนะคะก็คือเป็นแบบครีมนะคะแล้วก็เป็นแบบฝุ่นก็เป็นแบบราคาย่อมเยาทั้งคู่เลยเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเมอร่านะคะเมอร่าที่เป็นครีมแอนด์ชีสคอนทัวร์นะคะคือมันจะเป็นแบบแท่งลิปสติกแบบนี้จริงๆคือของเขาจะมีแบบหลายสีสำหรับใช้แก้มใช้ไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวเราเนี่ยติดความแบบคอนทัวร์ของเขามันจะเป็นสีค่อนข้างติดเทานั่นเองนะก็เลยแบบชอบแล้วก็ใช้ติดมาตลอดนะคะแล้วก็แท่งนึงเนี่ยใช้ได้นานมากๆอันนี้คือใช้มาปีกว่าๆ2ปีได้แล้วนะคะก็คือยังแบบลดมาแค่นี้เองอ่ะทุกคนสำหรับสีนี้นะคะคือสีฟอเรนซ์หรือ28นั่นเองนะคะเป็นสีคอนทัวร์ก็เป็นสีติ่งเทาที่สวยมากๆจริงๆเนื้อค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็อยู่ติดทนดีมากๆเกลี่ยก็ไม่เป็นคราบนะคะก็เลยแบบชอบแล้วราคาเขาก็อยู่ราคาประมาณหลักร้อยนะคะก็คือใช้ดีนะอยากให้ทุกคนนะคะไปตามหาสีที่แบบโทนคอนทัวร์โทนเทานะคะมันจะดูเป็นเงาธรรมชาติมากๆเลยดูไม่โป๊ะนั่นเองนะส่วนต่อมานะคะก็เป็นคอนทัวร์แบบฝุ่นนะคะผิงชอบของซูเปอร์มัมมากเลยนะคะชื่อ It's My Contour Palette นะคะก็เป็นคอนทัวร์พาเลทที่มี6หลุมนะคะ6โทนสีที่เลือกใช้ได้แบบ universal มากๆคือถ้าเกิดมีไปทริปกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็คือสามารถเลือกพาเลทนี้หรือว่าช่างแต่งหน้านะคะก็เลือกพาเลทนี้ในการที่แบบเลือกได้ใช้กับคนหลายสีผิวมีทั้งติ่งเทาติ่งส้มแล้วก็ติ่งเหลืองนะคะส่วนผิงส่วนตัวผิงเนี่ยจะชอบแบบใช้หลุมนี้นะคะก็คือมันจะออกเทาเหมาะกับคนผิวขาวแบบเรานะคะแล้วก็วันไหนที่เราอยากรู้สึกบ้าได้บรอนเซอร์หน่อยก็จะใช้แบบสีอ่อนตรงนี้นะคะมันจะแบบออกเหลืองบรอนซ์นิดนึงนะคะก็ดีมากเลยนะอยากให้ทุกคนไปลองก็รู้สึกจะราคาหลักร้อยประมาณ260-360นะคะประมาณนี้หมู่ต่อมานะคะเรามาพูดถึงแป้งกันดีกว่านะคะแป้งฝุ่นเนี่ยผิงก็เลือกมา2แบบ2ราคาเหมือนเดิมค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเป็น Chanel Natural Finish Loose Powder นะคะก็คือแบบลูกรักที่แบบกลับมาทุกครั้งนะคะสำหรับคนหน้ามันเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกว่ามันคุมมันเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันให้ฟินิชผิวที่สวยมากๆนวลเนียนผ่องมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากเฮ้ยวันนี้หน้าดูเนียนผ่องแพงธรรมชาตินะก็คือจะตัวนี้ไปเลยแต่ก็คือถ้าเอามาเซตติ้งผิวเนี่ยผิงชอบเจ้าตัวนี้ที่สุดเลยสำหรับเจ้าตัว Chanel นะคะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทนะก็จริงๆแล้วมันไม่แพงเลยสำหรับปริมาณที่เขาให้มาเยอะมากๆเยอะมากจริงๆทุกคนแล้วแบบใช้ไม่รู้แบบนานเท่าไหร่แล้วอะแบบ
ี่ปีเราก็ไม่รู้เราใช้ไม่หมดเลยบวกกับเราก็หันไปใช้แป้งตัวอื่นรองอย่างอื่นบ้างนะคะแต่สุดท้ายต้องขอบอกว่ากลับมาตายรังเจ้าที่ตัวนี้เสมอเลยค่ะก็คือเก็บเงินแล้วก็ซื้อมาสักหน่อยนะรับรองว่าคุ้มค่าค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็น BK Acne Loose Powder นะคะBK Acne Loose Powder อ่ะคือเรียกว่าเป็นถูกและดีได้เลยนะคะประมาณ300กว่าบาทนะคะก็คือมันสามารถแทนเจ้าตัว Laura Mercier ที่เราแบบรักมากในเรื่องของความคุมมันนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยราคาก็ขึ้นไปหลักพันนั่นเองนะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกระจกและพาปะทุกคนคือมันคุ้มค่าแล้วก็ราคาหลักร้อยตัวนึงคือที่เราชอบคือเขาช่วยในเรื่องของความคุมมันนะคะแล้วก็บางเบาผิวดีไม่ทำให้รองพื้นของเราเป็นคราบแต่อย่างใดนะคะได้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นมงถูกและดีของแป้งฝุ่นในปีนี้ไปแทนค่ะสำหรับพิงค์นะคะก็เจ้าตัวนี้น่าจะไม่มีสีนะคะก็เป็นลูสพาวเดอร์ที่ไม่ก่อเกิดทำให้เปลี่ยนสีผิวเปลี่ยนนั่นเองนะคะก็มาสรุปนะคะสำหรับเจ้าแป้งนะก็แนะนำนะคะเจ้านี้เนี่ยให้มงเรื่องผิวสวยไปนะคะส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยให้มงในเรื่องของถูกและดีคุมมันนั่นเองนะคะส่วนต่อไปเป็นบรัชออนกันดีกว่าค่ะก็บรัชออนเนี่ยพิงค์เลือกมา2แบบนะคะก็คือเป็นครีมบรัชแล้วก็เป็นพาวเดอร์บรัชนะคะก็คือ2ตัวนี้เนี่ยก็เป็นโทนส้มไม่รู้สิปีนี้แบบเราชอบโทนส้มนะเพราะว่ามันเข้ากับสีผมเราที่มันออกนวลๆนิดนึงสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็น 3CE Take a Layer Multipot นะคะก็เป็นสีดีออติมานะเป็นสีออกส้มชะนมชะนมนะคะคือเนื้อสัมผัสเขายอมรับว่าดีมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นแบบเนื้อนุ่มแล้วก็เป็นครีมทูพาวเดอร์นะคะก็คือเราแตะลงไปบนผิวยังไงก็คือเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบนี่ขนาดเราลงแป้งไปแล้วนะทุกคนก็คือไม่ได้อะหลับเขาก็สวยงามด้วยเช่นกันนะก็น่าเก็บน่าใช้นะคะก็ตัวนี้ก็ราคาหลักร้อยเช่นกันสำหรับต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้าตัวซูเปอร์มัมนะคะGirl Crush Powder Brush นะสำหรับ Brush On เนี่ยที่ผิงแบบคิดมานานมากๆเลยว่าเราจะยกให้ตัวไหนเป็นที่หนึ่งในปีนี้ดีต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของสีเนี่ยมันแล้วแต่คนที่จะชอบนะคะว่าแบบคือมันมีเยอะมากๆแต่สุดท้ายคือมันไม่มีอะไรที่เด่นออกมาเลยยกเว้นเจ้าตัวนี้นะเป็นฝุ่นก็จริงนะคะแต่ว่าเนื้อสัมผัสคือนุ่มมากนะคะแล้วก็ใช้ง่ายค่ะจิกสีออกมาคือติดดีงามมากๆแบบนิดเดียวก็คือสีชัดเจนมากพิกเมนต์ดีงามค่ะแล้วก็ติดทนมากด้วยก็เลยยกปีนี้ให้กับน้องนะคะด้วยความที่น้องเขาก็พกพาง่ายกระทัดรัดนะคะมาไซส์เล็กแล้วก็ราคาก็ดีงามเช่นเคยค่ะประมาณแบบร้อยกว่าบาทแป้งพับนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็อีกมา2ตัวนะคะซึ่งเขาจะให้ในความเรื่องของแบบเรียกอะไรฟินิชที่แตกต่างกันนะคะตัวนี้เนี่ยผิงชอบเอามาเซตผิวอย่างเช่นเราไม่ได้พกกระปุกแป้งฝุ่นไปเนี่ยเราจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างละเอียดกว่าเบากว่านั่นเองนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเนื้อจะหนักขึ้นมามากกว่านะคะซึ่งมันจะเหมาะในเรื่องของการปกปิดหรือทัชอัพผิวนั่นเองนะคะแต่ทั้งคู่เนี่ยก็คือคุมมัน5เต็ม5นะคะปกปิดเนี่ยให้ตัวนี้5นะคะตัวนี้เนี่ย 3.5 นะคะบิวได้ถึง4นั่นเองแล้วก็ในเรื่องของติดทนนานนะคะก็ให้ทั้งคู่นะคะประมาณ 4.5 เนี่ยก็คือแป้งนะคะมันสามารถเติมระหว่างวันได้อยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของความไม่เป็นคราบแล้วก็สีไม่ดรอปเนี่ยก็ให้ทั้งคู่5เต็ม5เลยก็สำหรับแป้งพับนะคะก็ให้ยก2ตัวนี้มงลงไปเลยในปี2019ค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นตอนของคิ้วนะก็คือคิ้วเนี่ยเราให้แบบเจ้าตัวนี้มงลงตัวเดียวไปเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะชื่อ Milled Slim Brow Pencil Waterproof นะคะ159บาทนะคะก็เป็นดินสอเขียนคิ้วที่หัวเรียวเล็กแหลมนะคะเขียนง่ายแล้วก็จัดทรงง่ายทั้งสองฝั่งนะคะเป็นดินสอแล้วก็มีแปรงปัดคิ้วให้ด้วยนะก็คือง่ายและสะดวกในราคา100กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็ที่สำคัญคือ
ติดทนนานมากซึ่งเป็นที่เขียนคิ้วที่เราแนะนำเลยสำหรับสาวๆที่จะไปเล่นน้ำลงทะเลหรือว่าว่ายน้ำต่างๆรวมถึงไปสงกรานต์ด้วยนะคะตัวนี้เอาอยู่มากเราเคยทำรีวิวไปแล้วว่าแบบฉีดน้ำใส่แล้วถูยังไงนางก็ไม่ออกจริงๆนะคะไม่ให้มงลงไม่ได้แล้วนะสำหรับเจ้าตัวมิลเล่ซิกติสรุมบาวทูปนะคะสำหรับไฮไลท์ปีนี้นะคะเรายกให้แม็กเป็นตัวเดียวเลยนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดเทสกับโพนี่นะคะชื่อแม็กปาคยอนนะคิดว่าถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะคะก็คือเป็นรุ่นExtra Dimension Skin Finish นะคะก็สี Sky The Limit นะคะตัวนี้ซึ่งอาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะก็ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ปีหน้าเราจะลองหาที่แบบหาซื้อได้ง่ายมาดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดให้ดูดีกว่าว่าทำไมเราถึงชอบเขาคือน้องเขาจะมีความแบบเป็นกลิตเตอร์เป็นความโกลว์ที่พอดีผิวสวยสุขภาพดีซึ่งเหมาะกับสายเกาหลีมากสมแล้วที่เขาทำคู่กับโพนี่นะคะก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็มีลายที่สวยงามนะคะเป็นลายพระอาทิตย์นั่นเองนะคะสำหรับ Sky The Limit ถ้าเกิดเป็นสีอื่นอาจจะเป็นลายดาวอะไรแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเจ้าตัวไฮไลท์สกินฟินิชของ MAC เนี่ยดังระดับตำนานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้เมื่อนานมาแล้วแต่พอเขาออกเจ้ารุ่นลิมิเต็ดแล้วก็คือไม่พลาดนะคะด้วยลายของเขาด้วยอะไรต่างๆนานาเราก็เลยลองมาหยิบใช้ปรากฏว่าชอบมากๆก็เลยยกมงให้น้องเขานะคะเป็นไฮไลท์ที่สุดของปีนี้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะยังไม่พูดถึงเจ้าตัวพาเลทเนาะเพราะว่าอายแชโดว์พาเลทอะไรเงี้ยเราแบบมีถูกใจเยอะมากนะคะแล้วแต่ละพาเลทนะคะเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาในการใช้แล้วแต่โอกาสอย่างเช่น Everyday Look หรือว่าโทนอย่างเงี้ยคือเราว่ามันแบบค่อนข้างเยอะนะคะเราตัดสินใจไม่ได้จริงๆเลยคิดว่าจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะที่ลิปที่เราชอบที่สุดในปีนี้เลยนะคะให้เป็น number one เลยดีกว่านะซึ่งในปีนี้เราชอบสีโทนแดงนะคะแล้วก็เป็นลิปที่ค่อนข้างว้าวนะจะไม่ค่อยเน้นไปทางแมตต์หรือนูดเท่าไหร่นะคะก็ยกให้เลยนะคะเป็นลิปของโรมานJuicy Lasting Tint นะคะซึ่ง3สีนี้ที่เราชอบที่สุดในปีนี้นะคะก็จะมีสี06 Fix นะคะเป็นสีแดงออกแบบม่วงๆนิดนึงนะคะชมพูกำกำแล้วก็เป็นสี11นะคะ Pink Pumpkin นะคะก็จะเป็นสีออกแบบชมพูนูดๆ นะแต่ก็ไม่นูดมากนะจะเป็นออกแบบชมพูพีชนูดแบบส้มๆบอกไม่ถูกนะเป็นสีที่เราว่าเอกลักษณ์มากๆเลยสำหรับลิปตัวนี้นะก็ใครชอบสีโทนนี้ใสๆหน่อยต่อมานะคะเป็นสี13นะคะ Idotori ซึ่งเป็นสีที่เราชอบทาข้างในปากที่สุดเลยนะคะจะเป็นสีออกแบบส้มๆแดงๆนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบโทนนี้เนี่ยก็แนะนำนะคะ3สีนี้เลยที่ควรมีของโรมันนะคะเขาจะให้ความวาวฉ่ำแล้วก็ติดทนมากๆนะคะซึ่งเราจะมาทาให้ดูในวันนี้ด้วยพิงค์พัมกินนะที่เราบอกว่าสีค่อนข้างสุภาพนะคะก็เป็นสีที่ผู้หญิงทาได้ง่ายนะคะทางโดโรีนะมันจะเป็นสีแบบส้มเข้มออกแดงนะคะชอบทางในปากก็จะเพิ่มความเข้มของลุคมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ปากเราดูแบบแดงมากขึ้นไปอีกนะคะหรือถ้าเกิดเราจะทาทั้งปากก็ได้นะคะก็จะแบบลุคที่แดงมากๆเลยสำหรับวันนั้นนะบลัชนะคะก็เราก็เลือกมาเป็น2 อย่างนี้ค่ะก็จะเป็น Maybelline Hypercore Waterproof นะคะซึ่งมันตัวที่ถ้าเกิดใครที่ติดตามคลิปของเรามาเนี่ยก็จะเห็นว่าเราใช้ตัวนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราไม่เบื่อนะทุกคนคือเราก็เบื่อเขานะแต่ว่าคือเราลองไปใช้ตัวอื่นแล้วไม่เวิร์กมันแบบแพนด้าบ้างไม่งอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมกลับอยู่ที่ตัว The Hypercore ตัวนี้อยู่ดีนะคะแล้วก็สำหรับที่ดาคอนต้านะคะขอยกใจให้กับมูจิค่ะตัวนี้ก็คือเร็กกระทัดรัดมันพลาสติกนะคะแล้วก็เขามีสำรองที่ดัดขนตานะคะไว้ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะสามารถแบบงัดออกมาเปลี่ยนหนังยางข้างบนที่ดัดขนตานะคะได้อีกด้วยซึ่งก็ถ้าเกิดทุกคนไปหาเจอเจ้าตัวนี้ที่มูจิสาขาไหนก็แนะนำให้ซื้อเอาไว้นะคะดีงามมากๆค่ะพกง่ายด้วยสำหรับกิจกรร
ความแจกของปีใหม่ในปีนี้นะคะเราไม่ลืมแน่นอนสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ดูจนจบจนถึงท้ายคลิปนี้นะก็นี่มาลุ้นรับรางวัลของปีใหม่กันดีกว่าเป็นสินค้าจาก Sephora นะคะทั้ง2ชิ้นเลยก็กดคอมเมนต์มาพร้อมกับบอกว่าอยากจะได้จะตัว Star Skin Organic Pudding นี้หรือเปล่าหรือว่าอยากจะได้จะตัว Too Faced Mascara Damn Girl ตัวนี้กันหรือเปล่านะคะก็สามารถกดเข้ามาเลือกกันได้นะแล้วที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe ให้ผิงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดของรางวัลแล้วก็คลิปใหม่มาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วก็ขอให้ปีใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนโชคดีมีความสุขนะคะ Happy New Year ด้วยนะคะไปก่อนแล้วนะคะบายปอล่าสำหรับเพื่อนๆที่อยากร่วมกิจกรรมสามารถอ่านกติกาได้ข้างล่างใน description box นะคะ